บะหมี่ถาดยักษ์ครับทุกคนในขนาดที่กินทั้งหมด 4-6 คนครับทุกคนโอ้โหอืมอร่อยเยอะอีกโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงเสือกินแซ่บครับทุกคนมาแล้วครับผมวันนี้ครับบอกเลยว่าเรียกว่าบะหมี่ถาดยักษ์ครับทุกคนนี่เลยโอ้โหน่ากินมากนะครับผมน่ากินมากนะซึ่งบอกเลยนะครับพี่เสือเนี่ยสั่งมานะครับในขนาดที่กินทั้งหมด 4-6 คนครับทุกคนโอ้คือผมไม่ได้จะมาทำคลิปกินจุนะครับแต่คือผมจะมาลองกินว่าผมสามารถกินได้ขนาดไหนนะแต่หมดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันกินถึง 4-6 คนแล้วเรามากินคนเดียวอ่ะไหวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอคนละ1ไลค์1แชร์และ1คอมเมนต์ให้เป็นเสือด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมกินเยอะขนาดนี้ไหวปะเนี่ยโอเคครับผมทุกคนไปผมอันนี้ก็คือจะมีน้ำซุปนะครับผมและในข้างในถาดเนี่ยก็จะมีลูกชิ้นนะครับผมน่าจะเป็นลูกชิ้นหมูป่ะไม่แน่ใจแล้วก็จะมีเนื้อมีเส้นมีเกี๊ยวมีผักมีไข่มีฮอทดอกมีอุ้ยหลายอย่างเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะไม่ไหวแล้วหิวแล้วหิวอะไรโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนี่น้ำซุปเขาก็มีมาให้เนาะเดี๋ยวผมลองชิมน้ำซุปดูก่อนนะผมไม่ปรุงนะอืมอร่อยเยอะอีกโอเคโอ้โหน้ำซุปอร่อยเลยอะไปครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเส้นเลยนะโอ้โหทุกคนเส้นเยอะมากอร่อยอร่อยเป็นเส้นบะหมี่นะครับผมปกติเขากินยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมกินไม่ได้ปรุงนะครับไปโอ้โหนี่ก็คือจะมีเส้นนะครับผมมีเส้นบะหมี่เนาะแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อหมูนะครับอันนี้เนื้ออะไรนะผมไม่แน่ใจแล้วก็จะมีเกี๊ยวนะครับผมทุกคนนะลองกินเกี๊ยวดูก่อนนะอร่อยอ่ะแต่ว่าปกติอย่างเงี้ยเขายังไงอ่ะเขากินยังไงผมไม่รู้นะคือเขาต้องปรุงข้างบนป่ะอร่อยอ่ะโอ้โหน้ำซุปอร่อยเนี่ยทุกคนโอ้แซ่บคักพี่น้องเดี๋ยวผมลองน้ำใส่ดูเนาะนี่นะครับผมน้ำยังร้อนๆอยู่เลยนะลองสิเนื้อน่าจะเป็นเนื้อไก่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อหมูนะครับผมอันนี้ทุกคนได้นะเนื้อนุ่มมากบอกเลยว่าไม่ใช่เล่นเล่นกินอย่างนี้เส้นหนามากคือไม่ใช่ว่าข้างล่างเป็นผักนะเป็นเส้นนะครับอุ้ยโอ้โหสำหรับคนที่กินแบบว่าลองกินดูคือรสชาติมันมาโอเคแล้วนะโอเคแบบไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยนะครับทุกคนไปไปกันต่อครับผมคิดถึงเลยนะครับผมคิดถึงน้องๆแบบอยากให้น้องๆมานั่งกินด้วยกันเนาะแบบคนดูทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบมากินคนละคำสองคำพอปะสุโคเลยมีไข่ด้วยไข่เนี่ยทำให้เราอิ่มเร็วนะผมว่าโอ้คือโคตรมากเดี๋ยวใครที่ดูอยู่นะครับคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะว่าคลิปต่อไปอยากกินอะไรพี่เสืออยากกินอาหารอีสานน่ะอาหารอีสานแบบบ้านๆแซ่บๆทุกคนนะลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะเนาะลูกชิ้นเยอะด้วยครับผมแซ่บครับพี่น้องช่วงนี้นะครับผมก็อากาศเนาะก็แบบฝนตกบ้างหนาวบ้างแต่ว่าค่อนข้างเริ่มหนาวมาแล้วนะก็ยังไงก็ดูแลด้วยนะสุขภาพตัวเองนะครับผมเส้นแต่ว่าเส้นเหมือนเส้นเขาทำเองป่ะทุกคนดูดิผมไม่ดูนะเส้นมันเล็กอ่ะผมกินเคยกินแต่เส้นที่เหลืองใหญ่ๆไปครับผมเป็นเกี๊ยวนะเป็นเกี๊ยวแล้วก็เส้นบะหมี่นะครับ
ถาดนี้นะครับผม299บาทนะครับแต่พี่เสือขอซื้อถาดมาด้วยครับ100บาทนะครับก็เป็น399แซ่บเลยนะครับผมมาชิมด้วยกันครับผมต้นน้ำมันร้อนเนี่ยมีฮอทดอกแล้วป่ะฮอทดอกป่ะแซ่บครับพี่น้องทุกคนไม่ธรรมดาทุกคนเอางี้เดี๋ยวเรามาคิดกันเล่นๆเนาะ299บาทใช่ไหมเราลองหารดูกินได้6คนใช่ไหม299หาร6จะเท่ากับคนละ49บาทก็ตีเป็น50บาทแล้วกันนะครับก็เป็นราคาปกตินะ6คนนะครับผมโอ้เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยว6ชามทุกคนครับลองนึกซิว่ากินก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทคนเดียวเนี่ยกินได้กี่ชามมันเยอะนะครับเพราะข้างล่างมันพูนมากนะโอ้โหต้องเรียกน้องเรียกนุ่งมากินแล้วนะตอนนี้ก็อยู่คนเดียวด้วยครับผมทุกคนคิดถึงจริงๆน้องนุ่งเนี่ยนะใครมีน้องนุ่งบ้างนะครับผมแต่อย่าไม่เอานะแบบน้องไม่นุ่งอะไรยี่ไม่เอานะไม่ชอบนะเกี๊ยวครับผมเกี๊ยวต้องคอยซดน้ำด้วยชื่นใจนะช่วงนี้นะครับผมคลิปก็ถ่ายมาปกติแล้วก็ต้องขอโทษนะครับผมแล้วก็ส่วนคลิปแกล้งเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้เร็วที่สุดครับนะครับช่วงนี้พี่เสืออยู่คนเดียวนะครับก็เลยแกล้งไม่ได้เนาะไม่รู้จะแกล้งใครนะครับโหทุกคนหมดไปประมาณ 30% นะก็จุกเอาเรื่องนะ 30% เนี่ยก็เนื้อหมูเขาอ่อนเนี่ยเนื้อหมูเขานุ่มมากนะเนื้อเขาขาวนะลูกชิ้นน่าจะเป็นลูกชิ้นหมูครับเส้นเนี่ยจะแบ่งเส้นแบบหมี่แบบเส้นเล็กหน่อยป่ะเนี่ยบะหมี่แบบเส้นเล็กไปมันจะกินแบบพอดีนะครับผมตอนนี้ผู้เสือยังไม่กินไข่นะเพราะว่าไข่เนี่ยทำให้เราอิ่มไวถ้ากินไปนี่เรียบร้อยนะจอดเลยนะหูแตกแน่วันนี้นะมาอิ่มไม่อิ่มเลยนะท้องเริ่มอิ่มแล้วตอนเนี้ยนะเพราะมันกิน 4-6 คนอ่ะถ้าผมกินได้ครึ่งหนึ่งนี่ก็เท่ากับผมกินไป3นะเท่ากับว่ากินของส่วนของ3คนไปอ่ะเนาะชอบเนื้อหมูนุ่มดีนี่ผมไม่ได้ปรุงนะครับผมถ้าทุกคนที่ชอบปรุงก็แบบปรุงได้นะเยอะไงครับข้างล่างนี่เป็นถั่วงอกครับแต่ไม่เยอะนะส่วนใหญ่เป็นเส้นนะผมลองนิดเดียวเองเกี๊ยวครับผมเกี๊ยวทุกคนทุกคนถ้าเกิดว่ากินอย่างเงี้ยเราต้องกินแบบหลายๆคนนะเนาะมันถึงจะแบบอร่อยนะแบบอย่างเงี้ยกินเขาบอกกิน 4-6 คนเรากินสัก15คน วันหนึ่งเนี่ยเราแบ่งกินได้3มื้อเลยนะโอ้โหเกินอีกอ่ะคือแบบสมัยเด็กอ่ะขนมห่อหนึ่งใช่ไหมวางแกะแย่งกันแป๊บเดียวหมดอร่อยกินเนี่ยก็ไม่อิ่มเอามาใหม่แย่งกันกินอีกอร่อยคือแบบอะไรที่มันมีน้อยๆแย่งกันอะไรเงี้ยนะผมว่านะอร่อยทุกคนเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยแบบมีความสุขอ่ะอันนี้มีไข่ครับผมเป็นไข่ต้มนะเรากินกับลูกชิ้นอร่อยแล้วทุกคนครับพี่เสือถามหน่อยอยากดูคลิปเที่ยวไหมรายการเที่ยวไปเที่ยวคนเดียวอ่ะลุยๆอะไรเงี้ยอาจจะนั่งรถไฟบ้างขับรถบ้างหรือแบบเที่ยวเขาเที่ยวทะเลเที่ยวปลาเที่ยวสถานที่วัฒนธรรมเที่ยววัดอะไรอย่างเงี้ยนะแบบไม่รู้ทุกคนจะชอบไหมนะพี่เสือก็ไม่เคยได้ทำเนาะเคยทำแค่แบบพาวเวอร์ไปเที่ยวนะครับผมโอ้ยพี่เสือกินมาครึ่งหนึ่งแล้วว่าถามว่าจุกไหมโคตรจุกครับทุกคนอันนี้ต้องยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยนะเดี๋ยวก็คนบอกว่าโอ้กินเยอะเอายอดวิวเฮ้ยเราไม่ได้แบบเป็นรายการกินจุจริงเรากินให้รู้ว่าเฮ้ยเรากินได้ขนาดไหนเพราะว่าผมรู้สึกแล้วว่าตอนที่ผมทำคลิปกินจุบ่อยๆอ่ะร่างกายผมเหนื่อยมากเลยทำอะไรผมเหนื่อยง่ายหายใจเหนื่อยกินเสร็จเหนื่อยเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยลดในการกินจุลงไปนะครับอย่างเงี้ยจริงๆเมื่อก่อนถ้าถามว่ากินหมดไหมกินหมดนะเขาไม่เสือเคยกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยใหญ่ๆอ่ะ300กว่าบาทใหญ่เลยเขาบอกว่ากิน10คนนะตอนนั้นน่ะกินเกือบหมดเลยนะหมดเลยแหละมีน้องช่วยกินนิดนึงแต่คือว่ากินเยอะมากก็ยังแบบเฮ้ยกินได้ยังไงวะงงตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
ไปทุกคนเดี๋ยวเหลือไว้ครึ่งหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ากินไม่น่าหมดหรอกเดี๋ยวไว้กินอีกมื้อกันเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็กินไม่ไหวแล้วทุกคนเนี่ยนะหมดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งนะครับผมก็คือเส้นเนี่ยไม่เหนียวไม่แข็งนะครับเส้นนุ่มนะครับหมูนุ่มเนื้อไก่นุ่มนะครับลูกชิ้นก็อร่อยนะโดยรวมรสชาติโดยรวมอร่อยเลยน้ำซุปเนี่ยก็เป็นน้ำซุปแบบว่ารสชาติพอดีผมไม่ได้ปรุงเลยนะ wow. รสชาติเนี่ยผมว่าจะเป็นน่าจะเป็นน้ำซุปที่ลวกเส้นมาด้วยเพราะว่ามันมีความหอมของเส้นบะหมี่เหลืองนะมันมีความหอมเส้นบะหมี่เหลืองนะครับหลายๆอย่างโอเคเลยแต่เสียอย่างเดียวครับให้เยอะไปหน่อยโอเคครับทุกคนยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ด้วยนะครับวันนี้พี่เสือไปแล้วครับไม่ไหวพุงแกแตกแล้วทุกคนบ๊ายบายแตกอ่ะจุ๊บอ่ะ